สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้ำนะคะจากช่องลูกน้ำริบบอนอาร์ตค่ะวันนี้ค่ะนี่เรามีแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นเจ้าชายกบกับเจ้าหญิงกบนะคะนี่เคโลน้อย2ตัวนี้นะคะน่ารักมากเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ60เซนติเมตรนะคะพับทบครึ่งเส้นที่1ตั้งค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ต่อไปเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4ค่ะเอาก้นของเส้นที่4สอดในช่องเส้นที่1แล้วก็กางออกเอาเส้นที่3ขึ้นมาแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นค่ะทุกคนก็จะเริ่มทำฐาน8นะคะน้ำจะเริ่มหยิบจากเส้นด้านล่างนะคะผ้าเฉียงขึ้นด้านบนเส้นทางด้านขวามือผ้าเฉียงไปด้านบนแบบนี้เส้นด้านบนผ้าเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็เส้นทางซ้ายค่ะผ้าเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะฐาน8ต่อไปเราก็จะเริ่มมาทำตัวกุหลาบกันนะคะก็คือตัวกบเราจะทำเป็นตัวกุหลาบแบบนี้นะคะเริ่มจากจับริบบิ้นทั้งหมด5เส้นนะคะไปเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4แล้วก็เส้นที่5ค่ะซ้อนกันทั้งหมด5เส้นนะคะที่ทำ5เส้นเพราะว่าเริ่มจับ5เส้นเพราะว่าตัวกุหลาบจะได้สูงนิดนึงนะคะจะเป็นทรงเรียวๆนะคะเมื่อได้5เส้นแล้วเส้นในสุดที่เราจับเราก็ปล่อยลงตรงโคนอันนี้แล้วเราเอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะเอามาซ้อนทับแบบนี้ต่อไปเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนค่ะแล้วเอาเส้นถัดไปเนี่ยค่ะเส้นถัดไปเอามาซ้อนทับด้านบนแบบนี้ต่อไปเส้นในสุดปล่อยทิ้งตรงโคนแล้วเอาเส้นถัดมาเนี่ยค่ะขึ้นมาทับโอเคสังเกตว่าไม่มีเส้นให้จับขึ้นพาดแล้วใช่ไหมคะเราก็ปล่อยเส้นในสุดลงมาแบบนี้แล้วจับเส้นในเส้นถัดไปนะคะจับปลายมาแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เลยค่ะนี่ต่อไปเส้นในเส้นถัดไปนะคะเข้าทางเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้แต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2โอเคนะคะเส้นต่อมาค่ะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะแต่เข้าตามหลังไปเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3เส้นสุดท้ายแล้วก็เข้าทางเดียวกันเลยค่ะเบี่ยงให้ออกในช่องที่4ปุ๊บก็จะได้แบบนี้เราดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนนี้ให้ใส่เหรียญลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงไล่ให้กระชับโอเคก็จะได้ตูมๆแบบนี้นะคะพลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้จับมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็พาดข้ามไป3เลยเห็นไหมคะถ้ามัน1 2 3เห็นไหมคะแล้วก็วางลงต่อไปหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะข้าม3เลยค่ะข้าม3อันนี้ก็ข้าม3ข้าม3เห็นไหมคะมันจะข้าม3ตลอดเลยแล้วก็ข้าม3ปึ๊บข้าม3เสร็จแล้วไม่มีเส้นให้ต่อใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเส้นเอาเส้นนี้นะคะสอดเข้าในช่องนี้นี่เส้นถัดมานะคะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่2อันนี้โอเคเส้นที่3ค่ะเข้าทางเดียวกันเบี่ยงให้ออกในช่องที่3เส้นสุดท้ายอันนี้นะคะปึ๊บเราก็จะได้ทรงด้านนี้เป็นส่วนลูกส้มเห็นไหมคะพลิกกลับมาค่ะ
ด้านหน้าก็จะนูนๆแบบนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มทำตัวทรงดอกนะคะโค้งริบบิ้นลักษณะแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้แล้วก็จับสอดเข้าด้านหน้าช่องตรงนี้เห็นไหมคะนี่เส้นอยู่นี่สอดเข้ามาช่องข้างหน้านี้อ่ะรวมๆหน่อยนะคะต่อไปก็เหมือนกันค่ะจับโค้งแบบนี้แล้วก็สอดเข้าด้านหน้าช่องตรงนี้เห็นไหมคะต่อไปก็วนมาเลยค่ะเห็นไหมคะแหวกช่องหาช่องที่จะสอดให้เจอนะคะต่อไปสอดช่องนี้นะคะมันจะถัดสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้หาช่องไม่เจอแหวกตรงกลางค่ะจับลายโค้งแล้วแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เห็นไหมคะก็จะออกมาแบบนี้หมุนวนไปเลยค่ะแหวกหาช่องไม่เจอแหวกเลยแล้วก็สอดเส้นต่อไปก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะสลับกันไปเรื่อยๆตรงนี้ให้กว้างๆหน่อยนะคะหาช่องเจอไหมโอเคเส้นสุดท้ายแล้วจับโค้งนะคะแหวกแหวกเราก็จะเจอช่องที่เราจะต้องสอดโอเคเราก็จะได้ทุกเส้นแล้วแล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะตรงนี้ใครจะดึงให้มิดไม่ให้เห็นรูเห็นช่องก็ได้นะคะหรือใครจะให้เห็นรูเห็นช่องก็ได้แล้วแต่เลยค่ะดึงยังไงก็ได้นะคะนับว่าแค่นี้พอจากนั้นก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งสอดเก็บริบบิ้นค่ะเห็นไหมคะสอดเก็บไปตามแนวแบบนี้ข้าม3ตลอดเลยนะคะเก็บทุกเส้นเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ตัดริบบิ้นออกค่ะได้ตัวทรงกุหลาบมานะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทำขานะคะขากบก็ใช้ริบบิ้น2ชิ้นนะคะมาต่อกันแบบนี้ติดเทปใสนะคะต่อกันความยาวประมาณ4เซนนะคะ2ชิ้นแล้วก็ซ้อนทับกันเราจะตัดทีเดียวโอเคตัดก็เป็นรูปตีนกบธรรมดานะคะ3แฉกแบบนี้โอเคจากนั้นก็ค่อยๆเราตัดโค้งอันนี้ซูมไปตัดให้แบนๆหน่อยประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะได้มา2ชิ้นแบบนี้เห็นไหมคะวางไว้ก่อนต่อไปใช้
ริบบิ้นสีเขียวนี่แหละค่ะความยาว6เซนติเมตรนะคะเบอร์2นี่แหละค่ะแล้วเราก็ผ่าครึ่งปุ๊บได้เป็น2ชิ้นแบบนี้โอเคต่อไปก็ใช้ปืนกาวค่ะแต้มตรงปลายนิดนึงแล้วก็เอามาประกบกันเพื่อทำเป็นขากบนะคะโอเคได้สองขาแล้วต่อไปเราก็จะมามาร์คตำแหน่งกันนะคะตำแหน่งของขากบนะคะก็คือเราจะวางขากบเป็นแบบนี้ให้มันเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขามาวางไว้แบบนี้แต้มเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตัวมาวางไว้แบบนี้นะคะโอเคยิงมาร์คตำแหน่งเลยค่ะและเอาตัวตั้งไปเลยก็จะได้ตีนเอ้ยก็ตีนเลยเนาะแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอกาวเซตตัวนิดนึงโอเคก็จะได้แบบนี้เองนะคะทรงแบบนี้ต่อไปค่ะมาส่วนของหน้าตานะคะนี่ส่วนของหน้าตาแล้วก็ใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะอันนี้จะเป็นสีครีมสีไข่ไก่นะคะตัดให้เป็นรูปทรงแบบนี้เห็นไหมคะตัดเป็นทรงไข่ไก่เหมือนกันโอเคแล้วก็แปะเลยจากนั้นค่ะใช้ตาขนาด10มิลนะคะ2ชิ้นตาโตๆหน่อยแล้วก็แปะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้ CD Pen นะคะวาดปากให้นางนิดนึงเอาประมาณตรงกลางยิ้มแฉ่งเลยนะคะอ่ะจากนั้นก็ใช้ริบบิ้นสีชมพูนะคะทำเป็นแก้มแปะเลยค่ะตัดเป็นกลมๆชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แปะตรงแก้มปึ๊บจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้จะทำเป็นตัวเมียนะคะก็จะติดโบให้นางจิ้งโอเคนะคะติดโบความสวยงามนี่ก็โอเคแล้วนะคะหรือจะระบายตรงทิ้นกบตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวขอระบายแป๊บหนึ่งอันนี้ใครจะไม่ระบายก็ได้นะคะไม่ว่าเป็นงานวิชาศิลปะไปเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นนุ่งกบนะคะเคโรน้อยตัวผู้และตัวเมียนี่เป็นเจ้าชายกบนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเมียเจ้าหญิงกบน่ารักมากเลยนะคะทุกคนไปลองทำกันดูนะคะทำแล้วก็เอามาโชว์กันได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเจ้ากบน้อยไปด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กบด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ